คค่ะพี่หนึ่งครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟที่อัมสเตอร์ดัมครับเรียกว่าเซ็นทรัลสเตชันตอนนี้ก็ใกล้ๆจะ4โมงครับเจ้าหน้าที่สถานทูตก็ประสานกันตลอดเวลานะครับก็บอกว่าจะมารับน่าจะถึงข้างล่างแล้วฮะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วตอนนี้ก็เป็นความจริงฮะนะครับเราก็ศิลปินทั้ง8ท่านนะครับจริงๆต้องเป็น9แต่เสียดายที่พี่ชลิตนาพวันเนี่ยมาไม่ได้เพราะว่าประสบอุบัติเหตุก็ต้องบอกว่าเป็น8ท่านที่เป็นผู้บุกเบิกที่จะมาแสดงภาพเขียนแล้วก็ภาพถ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะรัชกาลที่9ของเราครับก็ต้องบอกว่าทุกคนตื่นเต้นนะครับก็ได้นำเอาผลงานที่งดงามแล้วก็สำคัญที่สุดคือเต็มไปด้วยความรักในหัวใจของศิลปินทุกคนมาแสดงณที่กรุงเฮกนะครับตำรวจก็มาต่อรองจับอยู่ข้างหน้าพี่พุทธเป็นไงบ้างคะเหนื่อยครับคือผมอายุขนาดนี้แล้วไม่ควรจะมาเหนื่อยขนาดนี้นะโดนหลอกมาผมกลับไปจะฟ้องมันเลยเนี่ยผมเหนื่อยมากคือผมไม่ไฮโซจะมาลำบากขนาดนี้ไม่น่าเชื่อไอ้กระล่อนไอ้กลุ่มเฟซบุ๊กไลน์